ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลยโอ้พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้เครื่องเงินและผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวไทยภูเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ต่อไปในเบื้องหน้าสินของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานสินแผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพ
สถาบันสิริกิติ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณของความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเป็นงานศิลป์อันงดงามเท่านั้นแต่นี่คือเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นศิลป์ของแผ่นดินไทยที่สำคัญเหนืออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ผ่านมาได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสาน2ประโยชน์ของงานศิลป์ได้ช่วยชุบชีวิตของผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสแก่งานศิลป์ของชาติได้ปรากฏเห็นแล้วอย่างชัดเจน 22